สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้มากินผัดผักใส่กุ้งไข่นะคะผัดผักน้ำมันหอยอร่อยอร่อยนะคะเมนูง่ายง่ายวิธีการที่เปลี่ยนไปนะคะก็ผัดกุ้งผัดไข่ก่อนนะคะแยกไว้นะคะแล้วก็มาผัดผักน้ำมันหอยนะคะเอากุ้งกสับวัสดีไขค่่ะโรยหน้าพอกินเที่ยวน่าไม่ทพาานกินมากๆเลยค่ะผัดผักแวกะามดาชมกันนน้ะำคมันะหอยมาดูว่าป้าแบมทำยังไงนะคะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณเสพรี็่จน้องกเอ็ฟซีทั่วโลกมากเลยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าแบมทุกวันนะคะบ้านหลังน้อยๆจะได้เติบโตเร็วๆนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วโลกมากๆค่ะผัดกุ้งไข่มาไปแวะก่อชนมกันนะคะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลาเป็น15ตันวาฬกิิกนาเทและี่ยวนี21้นาฬพิากานกะินคะชมได้ตลอดเวกุล้งานะคะขอบคุณนะคะขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกคนนะคะอยู่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะอัดละจ้าน้ำมันร้อนก็เอากระเทียมเจียวก่อนนะคะเจียวกระเทียมเสร็จหอมหอมนะคะหอมหอมหอมกระเทียมมากเลยค่ะหอมไหมคะหอมออกนอกจอเลยใช่ไหมคะกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมใส่กุ้งลงไปจ้ากุ้งลงไปผัดนะคะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าให้เขาเซตตัวนะคะแล้วค่อยคนนะคะตักไว้รอไข่เซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะจะได้ไม่เละนะคะรอไข่เซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็คนนะคะผัดแป๊บเดียวนะคะนี่ยังไม่ปรุงรสนะคะเราจะไปปรุงรสกับผัดผักน้ำมันหอยนะคะแค่ความหอมนะคะความหอมแล้วก็สีสันตกแต่งจานนะคะกับความอร่อยของกุ้งตัวโตๆกุ้งแห้งหอมนะคะหอมไข่เจียวนะคะอร่อยมากเลยค่ะให้ซีลองทำทานดูนะคะแบบนี้ไข่จะไม่เละนะคะของเขาผัดเดียวเรียบร้อยแล้วนะคะทานกับผัดผักน้ำมันหอยอร่อยอร่อยนะคะจะทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ดีข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะน่าทานไหมคะเห็นแล้วยังหิวเลยจ้ะหอมหอมเสร็จแล้วเราก็ตักพักไว้ในจานนะคะแล้วก็ใช้กระทะใบนี้ผัดผักต่อนะคะผักไปเลยจ้าเราต้องใส่น้ำมันแล้วนะคะน้ำมันเซลนะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่นะคะแสบต้องมีน้ำนะคะเดี๋ยวน้ำก็จะออกมาน้ำจะไม่เปียกค่ะเพื่อไม่ให้มันไหม้นะตรงนั้นน้ำผักเขาก็จะออกมาเองนะคะน้ำผักกาดขาวเขาก็จะออกมาเองหวานธรรมชาติมากเลยค่ะผักที่มันหอมอร่อยอร่อยนะแล้วก็เป็นวิธีการสุดๆคัดไม่ลัดนะคะคือทำกับข้าวไปก็พลิกแพลงไปนะคะปรับปรุงพัฒนานะคะพัฒนาฝีมือการทำกับข้าวอะไรที่ลดน้ำมันได้แล้วก็ลดไปนะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะอันนี้ใส่น้ำไปนิดเดียวนะคะแล้วก็ผัดแล้วนะคะน้ำผักเขาก็ออกมาเองนะคะเนี่ยน้ำผักกาดเขาก็ออกมานะคะคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะผักสุกแล้วนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปเลยจ้ะปรุงตามชอบนะคะชอบก็อะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วมันหอยไปนะคะผัดผักแล้วมันหอยอร่อยอร่อยนะคะ
ใส่ซอสปรุงรสไปนะคะเค็มนิดๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติของชีวิตนะคะท่านไหนไม่ทานไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่นิดเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลตัดหวานนิดนึงนะคะหวานเค็มมันใส่หวานประมาณ2ช้อนชานะคะ2ช้อนชาช้อนชาหยดเกลือนิดเดียวนะคะความหวานก็จะมาจากผักแล้วนะกาดขาวผัดเสร็จแล้วเราก็ผัดผักคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องปรุงนะคะรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะร้อยอร่อยนะคะรสชาติดีมากๆเลยนะคะเราก็จะได้ผัดผักน้ำมันหอยแสนอร่อยหอมอร่อยชัวร์เมนูง่ายๆเมนูเด็ดเมนูอร่อยอาหารจานเดียวครบ5หมู่นะคะได้โปรตีนวิตามินครบเลยนะคะในผักเขาก็จะซึมซับน้ำปรุงรสที่เราปรุงไปนะคะน้ำมันหอยนะคะน้ำผักก็ออกมาเยอะเลยนะคะน้ำผักกาดก็ออกมานะคะร้อยอร่อยนะคะความหวานจากน้ำของผักนะคะอร่อยมากเลยจ้าราดข้าวสวยร้อนๆโดยทานกับข้าวต้มแสนอร่อยนะคะหอมๆนะคะทานร้อนๆ นะคะชิมรสชาตินิดนึงนะคะกรมกรมนะคะอร่อยจังเลยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะโรยด้วยไข่แล้วก็กุ้งแห้งที่เราทอดไว้เมื่อกี้หอมหอมจ้าอร่อยน่าทานไหมคะสีสันน่าทานมากเลยนะคะกรมกรมก็ผัดไปทำไปก็ปรับปรุงพลิกแพลงไปนะคะปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆพัฒนาสูตรไปนะคะร้อยอร่อยค่ะทุกทีผักกับไข่มันก็จะเละไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็นำมาโรยหน้านะคะคลุกเคล้าเบาๆรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะหอมๆจ้าสุกแล้วนะคะทุกอย่างก็สุกสามารถทานได้เลยจ้าตักข้าวรอได้เลยนะคะ FC สุกแล้วน่าทานไหมคะน้ำมันหอยผัดผักน้ำมันหอยน้ำมันหอยฝีมือป้าแบมนะคะอร่อยจังเลยนะคะเราตักข้าว 2-3 จานเลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะสีสันกินกับการเจ้าที่มา FC ตลอดเห็นแล้วหิวหิวจ้าน่าทานจังเลยจ้าอร่อยจังเลยมาๆๆๆพี่น้อง FC ทั่วโลกตักข้าวทานได้เลยตามสบายนะคะอันนี้กินผักๆน้ำมันหอยจ้าแสนอร่อยหอมจ้าร้อยให้เขาซึมน้ำซึมซับน้ำปรุงนิดนึงนะคะตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟแล้วจ้าอร่อยอร่อยผักน้ำมันหอยตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟจ้าอร่อยเหาะเลยจ้าทานด้วยกันนะคะทานผักดีมีประโยชน์นะคะกินด้วยกันสบายท้องกุ้งไปนะจ๊ะกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆสวยๆแม่คณะเจ้ากุ้งตัวโตๆนะคะแม่เลยเจ้าโลละ600กว่าบาทอร่อยอร่อยค่ะนะจ
ตับเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะเป็นกับตับเสิร์ฟพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนี่แม่เขาซื้อมาให้นะคะอร่อยมากเลยจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าแบมบ้านหลังน้อยด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากเลยนะคะช่วงนี้ป้าแบมสายตาไม่ค่อยดีนะคะไปหาหมอพักสายตานะคะก็ยังทำคลิปอยู่นะคะฝากด้วยนะคะ Thank you so much for watching my channel the new clip every dayat 3 p.m. and 9 p.m. Thank you so much for support.